สงค์ดีลีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงนามความร่วมมือกับนายอธิพรลิ่มเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัท i2 Enterprise จำกัดมหาชนและมิสเตอร์เคนเนตโบดาวประธานกรรมการบริหารบริษัท PCRในความร่วมมือเพื่อศึกษาและดำเนินการนำระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่บนเสาไฟฟ้ามาใช้งานในระบบจำหน่ายแรงต่ำและยกระดับศักยภาพระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากยานยนต์ไฟฟ้า EV และความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโดยทั้ง3ฝ่ายจะร่วมสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมการบริหารจัดการพลังงานรวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยความร่วมมือครั้งนี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศเนื่องจากสามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานสะอาดของรัฐบาล